ิดตัวลิย่าก๊อฟคู่สมรสท่านอ้วนหม่อมเจ้าจุฑาวัตรวิวัชรวงศ์ในที่สุดหม่อมเจ้าจุฑาวัตรวิวัชรวงศ์หรือท่านอ้วนพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระวัชรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชโอรสองค์โตก็ได้เสกสมรสกับลิย่าก๊อฟเมื่อเดือนสิงหาคม2562ที่ผ่านมาโดยในปีนี้หม่อมเจ้าจุฑาวัตรวิวัชรวงศ์หรือท่านอ้วนได้มีอายุครบ40ปีในวันที่29สิงหาคม2562สำหรับประวัติของท่านอ้วนหรือหม่อมเจ้าจุฑาวัตรวิวัชรวงศ์ท่านอ้วนจุฑาวัตรวิวัชรวงศ์มีพระนามเดิมว่าหม่อมเจ้าจุฑาวัตรวิวัชรวงศ์เกิดเมื่อวันที่29สิงหาคม2522เป็นพระราชโอรสองค์โตในพระบาทสมเด็จพระวัชรเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติแต่หม่อมสุจารินีวิวัชรวงศ์และท่านอ้วนหม่อมเจ้าจุฑาวัตรวิวัชรวงศ์เป็นพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรปัจจุบันพำนักอยู่ที่เนวาดาสหรัฐอเมริกาสำหรับลิย่าก๊อฟคู่สมรสของท่านอ้วนจบการศึกษาจากแคลิฟอร์เนียสเตทยูนิเวอร์ซิตี้ทั้งสองได้เสกสมรสกันที่โอเชียนไซส์แคลิฟอร์เนียเมื่อเดือนสิงหาคม2562ที่ผ่านมาปัจจุบันทั้งสองพำนักอยู่ที่เมืองเฮนเดอร์สันในเคาน์ตี้เคิร์กรัฐเนวาดาซึ่งอยู่ห่างจากลาสเวกัสไปทางตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ16ไมล์เป็นเมืองที่ใหญ่อันดับ2ในรัฐเนวาดามีประชากรประมาณ 300,000 คนในปี2518เมืองนี้เป็นส่วนหนึ่งของมหานครลาสเวกัสนี่คือเรื่องราวของหม่อมเจ้าจุฑาวัตรวิวัชรวงศ์สำหรับหม่อมเจ้าจุฑาวัตรวิวัชรวงศ์มีพระปรดาและพระกนิษฐาร่วมพระมารดา4องค์ได้แก่หม่อมเจ้าวัชเรศวิวัชรวงศ์ท่านชายอ้นหม่อมเจ้าจักรีวัตรวิวัชรวงศ์ท่านชายอ๋องหม่อมเจ้าวัชวีวิวัชรวงศ์ท่านชายอินและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัลยาท่านชายอ้วนและครอบครัวคือพระมารดาและพี่น้องอีก4องค์ได้ย้ายออกจากราชอาณาจักรไทยโดยมีรายละเอียดดังนี้หลังจากเสร็จสิ้นพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทรบรมราชชนนีด้วยความขัดแย้งในครอบครัวทำให้หม่อมสุจารินีมหิดลในขณะนั้นได้พาพระโอรสและพระธิดาไปประทับยังสหราชอาณาจักรโดยภายหลังพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งขณะนั้นดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้ทรงรับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัลยาซึ่งขณะนั้นดำรงพระยศเป็นหม่อมเจ้าบุตรน้ำเพชรมหิดลพระราชาองค์เล็กกลับมาประทับที่ประเทศไทยซึ่งเมื่อวันที่13มกราคม2540ได้มีหนังสือผ่านสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสหราชอาณาจักรเพื่อแจ้งกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องว่าท่านชายทั้ง4ได้ถูกถอดยศออกจากสถานะของพระราชวงศ์และไม่มีติดที่จะใช้ฐานันดรหม่อมเจ้าอีกต่อไปโดยทั้งนี้ให้เปลี่ยนไปใช้นามสกุลพระราชทานวิวัชรวงศ์แทนอย่างไรก็ตามไม่ปรากฏประกาศการถอดฐานอดรศักดิ์ในราชกิจจานุเบกษาแต่อย่างใดทั้งที่โดยปกติแล้วการลาออกหรือการถอดฐานอดรศักดิ์ของเจ้านายชั้นหม่อมเจ้าจะต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาปัจจุบันหม่อมเจ้าจุฑาวัตรวิวัชรวงศ์พักอาศัยอยู่กับหม่อมสุจารินีวิวัชรวงศ์พระมารดาและลิย่าก๊อฟคู่สมรสพักอาศัยอยู่ที่เมืองเฮดเดอร์สัน
ในเคาน์ตี้เคิร์กรัฐเนวาดาสหรัฐอเมริกานี่คือเรื่องราวของท่านอ้วนหม่อมเจ้าจุฑาวัตรวิวัชรวงศ์และคู่สมรสลิยากอบหวังว่าชาวไทยคงจะได้รับข่าวดีจากทั้งสองในเร็วๆนี้ทั้งหมดนี้คือเรื่องราวการเปิดตัวลิยากอบคู่สมรสของท่านอ้วนหม่อมเจ้าจุฑาวัตรวิวัชรวงศ์พระราชโอรสพระองค์โตในพระบาทสมเด็จพระวัชรเกล้าเจ้าอยู่หัวต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามชาแนลเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์สะท้อนความคิดเห็นชาวเน็ตไทยสู่คนไทยทั่วโลกขอบคุณมากครับสวัสดีครับ